็จะเป็นเรื่องราวของการบรรยายพิเศษนะครับโดยท่านรองผู้อำนวยการสวทช.นะครับที่จะให้เกียรติขึ้นมาบรรยายในหัวข้อFrom Friends to Family สารสัมพันธ์ร่วมสร้างสรรค์สังคมวิทยาศาสตร์ครับค่ะซึ่งวันนี้นะคะท่านก็จะได้เป็นผู้หนึ่งนะคะที่จะได้เล่าให้เราฟังถึงเรื่องราวดีๆแบบนี้นะคะท่านดร.ณรงค์ศิริเลิศวรกุลอีกครั้งหนึ่งค่ะท่านรองผู้อำนวยการสวทช.นะคะขอเรียนเชิญค่ะกราบสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งนะครับที่จะได้มาพูดคุยกันก็ตามชื่อนะครับว่าจากเพื่อนมาสู่บุคคลในครอบครัวนะครับผมก็จะถือโอกาสนี้ได้เล่าสู่กันฟังนะครับว่าเสมือนหนึ่งคนในครอบครัวนะครับที่เราทำงานกันในแต่ละบทบาทในแต่ละหน้าที่นะครับส่วนที่ผมดูแลในส่วนกลางรวมทั้งการทำงานร่วมกับสวทช.ภาคเหนือที่ดูแลอยู่เนี่ยนะครับมันมีกิจกรรมอะไรบ้างที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะครับที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเวลากลับมาเจอกันปีละครั้งก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับว่าแต่ละคนไปประกอบสัมมาชีพอะไรนะครับทำกิจกรรมอะไรบ้างก็เล่าสู่กันฟังเพื่อให้กระจายข้อมูลและองค์ความรู้ต่างๆเพื่อจะใช้ประโยชน์ร่วมกันต่อไปข้างหน้านะครับในโอกาสแรกนะครับก็คงจะไม่พ้นที่เราจะต้องมาพูดเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอันดับความสามารถในการแข่งขันประเทศนะครับเราจะเห็นว่าประเทศไทยนะครับเราได้รับการจัดอันดับโดย IMD มาตลอดในช่วงเวลาหลายปีแล้วก็ความสามารถในการแข่งขันของประเทศเรานะครับก็ทรงๆอยู่ตลอดต่อเนื่องนะครับอย่างเช่นในปี2013นะครับประเทศไทยก็อยู่ที่ลำดับที่27แล้วก็ตกลงไปลำดับที่29ในปี2014อันนี้เป็นการจัดลำดับทั้งหมด60ประเทศของ IMD มาดูว่าความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเนี่ยต่ำหรือไม่เป็นที่พอใจอย่างที่เราคิดว่าเราควรจะเป็นสาเหตุหลักเกิดจากอะไรบ้างส่วนหลักๆส่วนนึงนะครับก็มาจากความสามารถที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานถ้าดูในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานที่เรียกว่า infrastructure นะครับเราได้อันดับที่ประมาณ48 46 40ปฏิตัวเลขไม่ชัดนะครับตัวเลข40กว่าจากลำดับ60กว่าถามว่าโครงสร้างพื้นฐานประกอบไปด้วยอะไรบ้างในมิติที่มีการวัดอยู่ประมาณ5มิตินะครับ2มิติในนั้นไม่พ้นเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีถ้าท่านดูกราฟด้านล่างนะครับจะพูดถึงinfrastructure ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเราอยู่ที่อันดับ47 infrastructure ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านวิทยาศาสตร์เราอยู่ในอันดับที่40จาก60ประเทศที่มีการวัดกันจะทำให้เห็นนะครับว่าถ้าเราสามารถที่จะเพิ่มความสามารถเพิ่มโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มความพร้อมไม่ว่าความสามารถในเรื่องวิทยาศาสตร์ในเรื่องเทคโนโลยีในเรื่องกำลังคนในเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือในเรื่องมหาวิทยาลัยสถาบันการศึกษาห้องแลบห้องปฏิบัติการต่างๆเราสามารถที่จะสร้างความสามารถทางการของประเทศได้ดีขึ้นเมื่อประเทศมีความสามารถแข่งขันที่ดีขึ้นเศรษฐกิจก็น่าจะดีขึ้นแล้วก็นำไปสู่รายได้ต่อหัวต่อประชาชนที่ดีขึ้นด้วยนะครับจากภาพดังกล่าวนะครับจะเห็นว่าปัจจัยที่มีอันดับต่ำสุดนะครับก็มีทางด้านนวัตกรรมและศักยภาพอันนี้เป็นผลประเมินของ WEF ก็จากอีกค่ายหนึ่งเมื่อสักครู่นี้เราดูของ IMD ตอนนี้เรามาดู WEF ประเทศไทยก็ถูกจัดความสามารถแข่งขันอันดับที่37ขณะเดียวกันก็จะมีปัญหาเช่นเดียวกันนะครับในเรื่องโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนะครับรวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับทางด้านเทคโนโลยีเช่นเดียวกันเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นการจัดลำดับโดยหน่วยงานใดก็ตามปัญหาของประเทศเราก็ยังคงอยู่ที่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับเราก็จะเห็นว่าเรายังไม่สามารถใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตเพื่อการสร้างก็เรียกฮะเพิ่มผลผลิตจากทรัพยากรที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันประเทศไทยก็ยังคงเป็นประเทศที่ใช้ทรัพยากรอย่างไม่ค่อยมีคุณค่าเท่าไหร่ใช้ทรัพยากรค่อนข้างสิ้นเปลืองเราไม่สามารถที่จะเพิ่ม value added จากทรัพยากรที่เรามีอย่างมากมายในประเทศนี้ให้เพิ่มมูลค่าได้กับประเทศอื่นๆที่เขาทำกันนะครับอันนั้นก็เป็นโจทย์ที่ท้าทายค่อนข้างมากนะครับในแง่ของตัว IP หรือสิทธิบัตรที่มีการจดนะครับตัวเลขนี้ก็เป็นตัวเลขที่เก็บโดยสวทน.นะครับก็จะพูดถึงเรื่องสิทธิบัตรที่มาจากการออกแบบกับสิทธิบัตรที่มาจากสิ่งประดิษฐ์นะครับส่วนใหญ่ก็มีการจดทางด้านสิ่งประดิษฐ์แล้วก็มีการจดทางด้านการออกแบบแต่พอไปดูผลที่ได้จากการจดยื่นจดไปแล้วปรากฏว่าสิ่งที่ได้กับเป็นเรื่องของการออกแบบมากกว่าสิ่งประดิษฐ์แสดงว่าสิ่งประดิษฐ์ที่เราประดิษฐ์ขึ้นมานะครับอาจจะไปซ้ำซ้อนกับ IP ของคนอื่นนะครับความสามารถในการผลิตเราทำสิ่งประดิษฐ์อาจจะยังไม่ดีพอแต่ความสามารถในการออกแบบเราดีมากแสดงว่าศิลปะวัฒนธรรมอินทิเกรตเข้าไปกับการออกแบบดีไซน์ยังเป็นที่ต้องการค่อนข้างเยอะด้านหน้าท่านก็จะเห็นเรื่อง
ที่เกี่ยวข้องกับล้านนาคอลเลกชันนั่นเป็นสิ่งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบเราจะทำค่อนข้างดีแต่พอไปถึงสิ่งประดิษฐ์แล้วนะครับเวลาเรายื่นเข้าไปก็จะมีปัญหาในการที่จะได้การออกมาขณะเดียวกันถ้าเราไปดูตัวเลขนะครับจำนวนที่จดสิทธิบัตรในประเทศไทยนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นต่างชาติเข้ามาจดจะเห็นว่าค่อนข้างเยอะเมื่อเทียบกับที่เราจดกันเองโดยคนไทยอันนั้นก็จะเป็นปัญหาอีกรูปแบบนึงนะครับว่า IP จำนวน IP ที่อยู่ในประเทศไทยมีสัดส่วนที่เป็นคนไทยสักเท่าไหร่เป็นต่างชาติสักเท่าไหร่ท่านก็จะเห็นจากกราฟนี้แล้วในต่างชาตินั้นจำนวนที่เยอะที่สุดก็จะเป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นเข้ามาจด IP ในประเทศไทยค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะทางด้านสิ่งประดิษฐ์นะครับเพราะแน่นอนนะครับญี่ปุ่นก็ทำการผลิตอยู่ในประเทศไทยค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ส่งสินค้าออกอยู่จำนวนหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้แรงงานใช้สกิลเวิร์กเกอร์ที่อยู่ในประเทศไทยนะครับมาดูในแง่ของงบประมาณแผ่นดินที่ภาครัฐจัดสรรให้กับงานทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมเราจะเห็นนะครับว่ากราฟที่เป็นสีแดงนะครับอันนั้นเป็นกราฟงบประมาณที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับงานทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกราฟก็จะขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอที่เขาเขียนลูกศรเป็นเทรนด์ให้ดูแต่ในทางกลับกันนะครับงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ก็จะเห็นอาจจะมองไม่เห็นเลยนะครับเป็นสีดำเล็กๆอยู่ข้างล่างก็จะเห็นว่าตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับงบประมาณแผ่นดินถูกจัดสรรไปเรื่องต่างๆนะครับแต่ในด้านทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยียังอาจจะได้รับความสำคัญไม่มากเท่าที่ควรทั้งที่เราจะพูดเสมอนะครับว่าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเป็นปัจจัยสำคัญเป็นพื้นฐานสำคัญในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็สังคมแล้วก็ประเทศชาติต่อไปข้างหน้านะครับที่ผ่านมาเราจะลงทุนอยู่ประมาณ 3% ของงบประมาณงบประมาณประเทศมีเท่าไหร่ก็จะลงทางด้านวทน. อยู่ประมาณ 3% ซึ่งถือว่าน้อยเมื่อเทียบกับเรื่องอื่นๆนะครับถ้าเทียบเป็น GDP อยู่ที่ประมาณ 0.3 ของ GDP โดยประมาณนะครับในขณะที่ประเทศอื่นๆลงทุนกันระดับ 2% 1% 2% เป็นอย่างน้อยนะครับเรามาดูต่อนะครับว่าแม้แต่งบประมาณ 3% ที่เราพูดถึงว่างบประมาณ 3% ของรัฐบาลลงมาทางด้านวทน.ส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานวิจัยอยู่ประมาณ 20% นะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาฝึกอบรมอีกประมาณ 20% นะครับเส้นสีเขียวนะครับส่วนใหญ่ก็ยังเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาฝึกอบรมอะไรต่างๆค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นงานจริงๆที่เป็นนวัตกรรมจะเหลืออยู่แค่ประมาณ 2% เท่านั้นเองก็หมายความว่าสิ่งที่เราทำทั้งหมดออกมาเป็นนวัตกรรมออกมาใช้ได้ออกมาผลิตได้มีงบประมาณอยู่ในส่วนนั้นอยู่เพียงแค่ 2% เพราะฉะนั้นเรายังอยู่ในการศึกษาค้นคว้าวิจัยที่เป็นเบสิกค่อนข้างมากจากงบประมาณเพียง 3% ก็ลงไปที่นวัตกรรมก็ยังน้อยอยู่นั่นก็เหตุนะครับที่ทำไมปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องในการผลิตสินค้าบริการการเอานวัตกรรมไปแก้ปัญหาสังคมแก้ปัญหาชุมชนต่างๆยังน้อยอยู่ก็ส่วนหนึ่งก็มาจากรีซอร์สที่เราใส่เข้าไปทรัพยากรที่เราใส่เข้าไปก็มีจำกัดเช่นเดียวกันนะครับในแง่ของคนเมื่อกี้เราพูดถึงในแง่ของทรัพยากรที่เป็นตัวเงินเรามาดูทรัพยากรที่เป็นคนบ้างนะครับว่าคนไทยเรียนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมากน้อยแค่ไหนอย่างไรจากกราฟนี้เราจะเห็นนะครับว่าระดับต่ำคนปริญญาตรีเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็ยังสนใจเรียนวิทยาศาสตร์เยอะหลายท่านก็เป็นคุณพ่อคุณแม่นะครับเวลาลูกก็อยากให้ลูกเรียนวิทยาศาสตร์อยากให้ลูกเก่งคณิตศาสตร์อยากให้ลูกเก่งวิทยาศาสตร์นะครับส่งเรียนพิเศษก็เยอะนะครับแล้วส่วนใหญ่ก็จะบอกลูกเรียนสายวิทย์รู้สึกว่าถ้าเรียนสายวิทย์แล้วนะครับมีโอกาสที่จะแตกแขนงไปในสาขาวิชาชีพต่างๆได้เยอะเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ต่ำกว่าปริญญาตรีก็จะเรียนวิทยาศาสตร์เยอะจะด้วยเหตุผลคนใดก็แล้วแต่นะครับจะด้วยความผลักดันของคุณพ่อคุณแม่หรือด้วยสังคมที่บอกว่าอาจจะเรียนสายวิทย์ท่านเรียนสายศิลป์อะไรก็แล้วแต่ก็อาจจะมีปัจจัยอยู่บ้างแต่พอเข้าปริญญาตรีจริงๆคนที่เริ่มเรียนปริญญาตรีเนื่องจากเด็กก็จะเริ่มมีความคิดมีความอ่านมองจากสังคมมองจากชีวิตเข้าไปข้างหน้าว่าเขาจะทำอาชีพอะไรผลตอบแทนเป็นอย่างไรการยอมรับในสังคมเป็นอย่างไรนะครับคนที่เรียนสายวิทย์ส่วนใหญ่ถ้าจะต้องการได้รับการดูแลเชิดชูส่วนใหญ่ก็จะไปเป็นวิศวกรเป็นแพทย์นะครับซึ่งก็จะมีอยู่จำกัดทั้งในแง่ของสถาบันการศึกษาลักษณะงานต่างๆแล้วก็ความพร้อมของบุคลากรแต่จริงๆแล้วคนที่เรียนสายวิทย์สามารถไปประกอบอาชีพอื่นอีกเยอะเลยนะครับแต่ด้วยสังคมปัจจุบันเราจะเห็นว่าเราจะส่งเสริมวิชาชีพอื่นๆเยอะนะครับเราจะเห็นการประกวดร้องเพลงอยู่ตลอดเวลาในทุกสถานีนะครับมีการให้รางวัลขนาดใหญ่อะไรต่างๆนะครับที่คนสายวิทย์เราจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับว่าเมื่อเรียนไปแล้วจะไปทำอาชีพอะไรจะเห็นว่าระดับปริญญาตรีเขาจะลดลงอย่างมีนัยสำคัญเลยเมื่อเทียบกับคนที่จบต่ำกว่าปริญญาตรีนะครับลงไปถึงปริญญาโท
นะครับก็เรียนต่อก็จะมีจำกัดเนื่องจากคนที่จบปริญญาตรีก็มีจำกัดแต่ขณะที่ปริญญาเอกทำไมสัดส่วนเยอะก็เพราะคนส่วนใหญ่ที่เรียนปริญญาโททางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีก็มักจะสร้างเสริมองค์ความรู้ตัวเองต่อไปในระดับปริญญาเอกขณะที่อีกสายหนึ่งที่ไม่ใช่วิทยาศาสตร์ก็จะจบอยู่แถวๆปริญญาโทนะครับขึ้นมาสายสังคมนะครับหรือสังคมศาสตร์ต่างๆก็จะมีจำนวนที่ลดลงเมื่อขึ้นไปสู่ปริญญาเอกก็จะทำให้เห็นนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรของประเทศที่เราใส่ลงไปในแง่งบประมาณในแง่ของกำลังคนเองก็ยังมีปัญหาทั้งสองส่วนนะครับคนไม่เพียงพองบประมาณที่ใส่เข้าไปมีจำกัดนะครับก็เป็นอุปสรรคค่อนข้างมากในการที่จะจัดการงานวิจัยให้ก้าวไปข้างหน้าแต่ก็เรียนนะครับว่าแม้ว่าเราจะใส่ทรัพยากรเข้าไปเราใส่คนเข้าไปมันก็ยังคงต้องมีการบริหารจัดการที่ดีถ้าการบริหารจัดการไม่ดีทรัพยากรที่ใส่เข้าไปก็จะไม่ถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพอันนั้นผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ทุกท่านจะต้องช่วยกันไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนภาคสังคมนะครับในทรัพยากรที่มีจำกัดและอนาคตอย่างที่รัฐบาลบอกว่าจะลงทุนทางด้านวทน.เพิ่มขึ้นนะครับจากประมาณ 0.3 ขึ้นไปที่ 0.1 ขึ้นไปที่ 2% ของ GDP มันเป็นบทบาทภาระพวกเรานะครับว่าถ้างบประมาณที่ใส่เพิ่มเหล่านั้นเราจะใช้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและสูงขึ้นจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบันได้อย่างไรนะครับไม่เพียงแต่ว่าเราพยายามจะบอกว่าคนไม่พองบประมาณไม่พอแต่ในฐานะที่เราเป็นคนบริหารจัดการร่วมกันผมเชื่อว่าในสังคมเดียวกันในครอบครัวนี้คงจะช่วยกันเตือนกันนะครับแล้วก็ให้ข้อคิดเห็นให้ข้อสนับสนุนร่วมกันในการที่จะใช้สิ่งที่มีอย่างจำกัดนั้นให้มีประโยชน์สูงสุดนะครับมาดูบริบทในต่างประเทศบ้างนะครับว่าในบางประเทศเราจะเห็นว่าอเมริกาเองลุกมาพูดเรื่อง STEM บางคนอาจจะเคยได้ยินนะครับก็คือทางด้านวิทยาศาสตร์ Science Technology Engineering แล้วก็ Mathematics ก็คือทางด้านวิทยาศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมทางด้านคณิตศาสตร์ซึ่งถือว่าเป็นฐานสำคัญเลยของการที่จะพัฒนาปรับปรุงทางด้านเทคโนโลยีที่จะก้าวไปข้างหน้าสร้างวัตกรรมใหม่ๆสังเกตว่าหลายประเทศที่ผ่านมาเจริญขึ้นมานะครับก็เกิดขึ้นจากการใช้นวัตกรรมออกมาให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เพราะฉะนั้นอเมริกาลงทุนเยอะมากในเรื่องพวกนี้เพราะรู้สึกว่าที่ผ่านมาอเมริการู้สึกว่าเด็กเขาเริ่มมีความรู้ความเข้าใจพวกนี้ลดลงความสนใจเรื่องพวกนี้ลดลงระบบการเรียนในอดีตที่เรียนจากตัวหนังสือนะครับทำแบบฝึกหัดอาจจะไม่คำตอบอาจจะต้องมีกลไกอื่นในระบบการเรียนรู้ไม่ว่าจะทำโครงงานการศึกษาวิจัยหรืออย่างเมื่อสักครู่นี้ค่ายที่ยกตัวอย่างอย่างค่ายไอติมเอา creativity เข้าไปบวกกับทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเครื่องยนต์กลไกก็จะทำให้เด็กสนใจเรียนพวกนี้มากขึ้นแล้วก็อยากจะเรียนสนใจมันเหมือนกับเล่นเกมสนุกสนานมีความท้าทายมีการแข่งขันกันในเชิงวิชาการก็จะกระตุ้นให้เด็กเรียนรู้พวกนี้มากขึ้นในฝรั่งเศสเองก็ลงทุนทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสำหรับอนาคตเยอะมากนะครับหรืออย่างแม้แต่มาเลเซียเองซึ่งอยู่ใกล้ๆเราก็จะเห็นว่าความสามารถในการแข่งของมาเลเซียก็สูงกว่าเรารายได้ต่อหัวของประชาชนมาเลเซียก็สูงกว่าเรานะครับเพราะส่วนหนึ่งเขาลงทุนทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องตัวอย่างอีกตัวอย่างนึงก็คือจีนลงทุนถึงประมาณ 2% หรือ 2.2% ของ GDP ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในช่วงที่ผ่านมาทำไมจีนถึงปรับสภาพประเทศได้อย่างรวดเร็วนะครับเราก็ผมจะขออนุญาตเข้าไปในรายละเอียดของจีนนิดหนึ่งนะครับก็เป็นข้อมูลที่ทางสวทน.ซึ่งทำงานร่วมกันอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะครับเข้าไปศึกษาในเรื่องของจีนลงทุนทางด้าน R&D เนี่ย 2% ของ GDP ต่อเนื่องนะครับแล้วข้อสำคัญคือ GDP ของจีนเนี่ยเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณ 10% ต่อเนื่องตลอด24ปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้น 2% ที่เพิ่มขึ้นทุกๆ 10% มีความหมายสูงมากนะครับทำให้ GDP เขาอยู่ที่ประมาณ16,000 ล้านนะครับ GDP ต่อประชากรอยู่ที่ประมาณ 11,000 เหรียญต่อหัวต่อคนเงินเดือนเฉลี่ยที่700เหรียญคนไทยอยู่ที่ประมาณ400เหรียญได้เปรียบดุลการค้าเยอะนะครับและที่สำคัญคือ GDP ที่สร้างขึ้นเงินที่สร้างขึ้นเขาออมถึง 50% ขณะนี้ประเทศไทยก็ยังมีปัญหาเรื่องการออมเงินนะครับเงินออมเป็นผลต่อเศรษฐกิจของประเทศเป็นผลต่อคุณภาพชีวิตที่จะต่อไปข้างหน้าเมื่อเราเกษียณอายุหรืออายุมากขึ้นก็จะเป็นปัญหาต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับนอกจากนั้นดัชนีสุขภาพดีขึ้นด้านการศึกษาดีขึ้นรายได้ดีขึ้นในช่วงที่ผ่านมาตลอดผลจากการลงทุนทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมาดูว่า 2% ของ GDP ของจีนเขาทำอะไรบ้างส่วนหนึ่งเขาลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเยอะมากนะครับมีการลงทุนพัฒนาทางด้านคีย์เทคโนโลยีที่เขาเห็นว่าสำคัญใน 1,000 สถาบันวิจัยทั่วประเทศของจีนรัฐบาลจีนโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์จีนก็จะมีบทบาทสำคัญมากในการที่วาง
รถแมพของการวิจัยและกระจายเงินต่างๆลงไปในแต่ละมณฑลจากมณฑลลงไปสู่มหาวิทยาลัยนะครับมีการวางแผนอย่างเป็นระบบอย่างที่ผมบอกว่าทรัพยากรถึงแม้มีจำกัดเราก็สามารถที่จะบริหารจัดการได้นั่นคือสิ่งที่เราต้องทำงานร่วมกันมีแผนงานวิจัยที่ทางด้านไฮเทคอยู่เยอะนะครับและส่วนใหญ่ก็จะไปลงที่ Chinese Academy of Science นะครับค่อนข้างเยอะมีการลงทุนในเขตอุตสาหกรรมไฮเทคอยู่ถึง60เขตอุตสาหกรรมนะครับลงทุนห้องปฏิบัติการซึ่งถือว่าเป็นห้องแลบที่เป็นห้องสำคัญไม่ว่าจะเป็นแลบสำหรับการวิจัยแลบสำหรับการวิเคราะห์ทดสอบการประเมินผลนะครับเพื่อแน่ใจว่าผลงานต่างๆเหล่านั้นผ่านการวิเคราะห์ทดสอบที่ถูกต้องมีคุณภาพนะครับสามารถที่จะการันตีผลการวิจัยต่างๆได้นะครับสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็ลงทุนเยอะมากนะครับแต่ขณะเดียวกันจีนก็ยังลงทุนการวิจัยทางด้านพื้นฐานที่เราจะถกเถียงกันเสมอนะครับว่าถ้าสร้างนวัตกรรมแล้วเงินส่วนใหญ่ต้องไปอยู่ที่นวัตกรรมหรือควรจะลงโครงสร้างพื้นฐานผมเชื่อว่าทุกประเทศจะมองแบบเดียวกันว่าจะต้องสร้างสมดุลให้เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ของประเทศการวิจัยพื้นฐานยังเป็นเรื่องสำคัญเพราะเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆแล้วสามารถที่องค์ความรู้เหล่านั้นมาพัฒนาต่อยอดและแก้ปัญหาเมื่อถึงจุดที่จะต้องใช้มันแต่ถ้าเราไม่มีองค์ความรู้เลยนะครับถึงเวลาที่มีโจทย์ในการแก้ปัญหาเราก็ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้เร็วและทันการเนื่องจากขาดองค์ความรู้จะต้องย้อนกลับไปทำองค์ความรู้สร้างองค์ความรู้กลับเข้ามาเพื่อแก้ปัญหาแต่ถ้าเรายังคงสร้างองค์ความรู้อย่างสม่ำเสมอเราสามารถที่จะองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมในการแก้ปัญหาในแต่ละช่วงเวลาของประเทศได้ครับนอกจากนั้นจีนเองก็มีมาตรการทางด้านนวัตกรรมในประเทศนะครับโดยเฉพาะเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐนะครับมีการยกเว้นภาษีนิติบุคคลสำหรับคนที่ทำนวัตกรรมประเทศไทยก็มีเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับประเทศไทยมีอะไรบ้างแล้วเรากำลังจะขับเคลื่อนส่วนนี้ไปอย่างไรมีการจัดทำบัญชีความต้องการด้านสินค้านวัตกรรมในประเทศคือหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ซื้อหลักของประเทศใช้จ่ายหลักของประเทศเขาก็จะบอกเลยว่าเขาใช้อะไรเยอะแล้วรายการเหล่านั้นอะไรบ้างที่มีความสามารถในการวิจัยในประเทศอะไรบ้างที่มีความสามารถในการผลิตในประเทศก็วางโรดแมปเพื่อเกิดการวิจัยเกิดการพัฒนาเกิดการต่อยอดแล้วสร้างเส้นทางเข้าไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์แล้วตลาดแรกที่ยินดีจะใช้ของที่เกิดจากสิ่งเหล่านั้นก็มาจากตลาดภาครัฐนะครับของอาจจะยังไม่ถึงระดับโลกของอาจจะยังไม่ได้ดีในระดับโลกแต่ถ้าเผื่อได้รับการส่งเสริมเราจะเห็นว่าที่ผ่านมาไม่ว่าเกาหลีญี่ปุ่นล้วนแล้วแต่เกิดจากขบวนการเหล่านี้ทั้งสิ้นคือภาครัฐเข้าไปใช้ยินดีจะใช้ของที่ผลิตในประเทศเกิดจากนวัตกรรมของประเทศแล้วก็ผลักให้เกิดการพัฒนาต่อเนื่องเกิดการปรับปรุงแก้ไขข้อด้อยต่างๆจนนำไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์แล้วก็ขายออกไปยังตลาดโลกได้นะครับมีการผ่อนคลายคุณสมบัติของคู่สัญญาที่จะซื้อจัดจ้างกับภาครัฐเราจะเห็นเยอะนะครับที่กลไกภาครัฐในจีนเนี่ยจะลุกขึ้นมาขับเคลื่อนอุตสาหกรรมของประเทศค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะจัดซื้อโครงการขนาดใหญ่ก็จะมีการบังคับนะครับว่าจะต้องมาผลิตในประเทศต้องมีการลงทุนในประเทศตอบสนองก่อกลไกแล้วก็เมื่อมีอุตสาหกรรมเข้ามาในประเทศก็จะส่งเสริมในเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีในเรื่องของการวิจัยและพัฒนาแล้วก็การผลิตสินค้าในประเทศโดยที่ภาครัฐเข้าไปมีส่วนค่อนข้างเยอะนะครับแต่อันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ผมเล่าให้ฟังเราจะเห็นจีนสมัยก่อนไม่สามารถทำรถไฟความเร็วสูงแต่แทนที่จีนลุกขึ้นมาทำรถไฟความเร็วสูงเขาบังคับให้ผู้ประกอบการจะต้องเข้ามาตั้งโรงงานผลิตประกอบรถโบกี้ถ่ายทอดเทคโนโลยีจนปัจจุบันจีนส่งออกเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับรถไฟความเร็วสูงประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่รับเทคโนโลยีจากจีนนะครับเข้ามาในเรื่องดังกล่าวด้วยสเกลที่ใหญ่มากของจีนสามารถที่จะทำได้แต่ผมเชื่อว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับสเกลอย่างเดียวไม่ขึ้นอยู่กับเงินอย่างเดียวมันยังขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์ขึ้นอยู่กับการมองการทำงานร่วมกันแล้วก็การประสานการทำงานร่วมกันเสมือนหนึ่งที่เราพยายามทำกันอยู่ในภาคเหนือนะครับที่เราจะประสานการทำงานร่วมกันแล้วก็ทุกท่านนะครับใช้บทบาทหน้าที่ของตัวท่านเองใช้ทรัพยากรที่ท่านมีมาคิดร่วมกันมาทำงานร่วมกันผมเชื่อว่าด้วยการทำงานอย่างเป็นทีมที่เราทำอยู่ปัจจุบันแล้วก็ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่เราสามารถที่จะก้าวผ่านปัญหาต่างๆเหล่านี้ขึ้นไปได้นะครับและเมื่อวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสามารถไปสร้างคุณภาพชีวิตได้ดีขึ้นไปสร้างสังคมให้ดีขึ้นผมเชื่อว่าเงินภาษีต่างๆก็จะไหลกลับเข้ามาแล้วก็เราสามารถที่จะไหลเวียนเงินเหล่านั้นกลับมาใช้ในการทำงานร่วมกันได้มาดูในส่วนของประเทศไทยนะครับในส่วนของประเทศไทยโดยสวทน.ตอนนี้ก็พยายามจะมองนะครับว่าเราจะขับเคลื่อนประเทศไทยทางด้านวัฒนธรรมไปอย่างไรโจทย์หลักๆที่เขามองอยู่ก็คือว่าในการผลิตในปัจจุบันเนี่ยเรามักจะทำมากแต่ได้น้อยลงทุนเยอะมาก
ใช้พื้นที่เกษตรก็เยอะใช้ทรัพยากรสำหรับการเกษตรก็เยอะแต่ทำไมผลผลิตยังได้น้อยนะครับเราจะทำยังไงให้ลงทุนน้อยได้มากนะครับเราจะใส่วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเข้าไปอย่างไรเพื่อแก้ปัญหาในเรื่อง productivity ในทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคเกษตรภาคชุมชนภาคสังคมการท่องเที่ยวภาคบริการนะครับจะทำอย่างไรให้ใช้ทรัพยากรอย่างจำกัดแต่สามารถที่จะเพิ่ม value added ให้กับสินค้าและบริการให้ดีขึ้นจะทำยังไงให้ขยายโอกาสนะครับโอกาสที่กระจุกตัวในพื้นที่ที่เจริญแล้วการเข้าถึงทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตนะครับโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้รวมถึงการศึกษาสาธารณสุขจะทำอย่างไรให้คนไทยสามารถที่จะเข้าถึงสิ่งเหล่านี้ได้เข้าถึงโอกาสได้มีโอกาสทุกครั้งนะครับที่อยากจะได้รับโอกาสนั้นคนที่อยากจะเรียนต้องได้เรียนคนที่อยากจะศึกษาค้นคว้าต้องได้ศึกษาค้นคว้าคนที่อยากจะวิจัยและพัฒนาต้องได้วิจัยและพัฒนาเราจะแก้ปัญหาอย่างนั้นได้อย่างไรความไม่สมดุลของเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นเราจะสร้างสมดุลนะครับจากสังคมเมืองสังคมชุมชนชนบทความไม่สมดุลเหล่านี้เราจะแก้ปัญหาได้อย่างไรนะครับอันนั้นก็เป็นโจทย์สำคัญแล้วก็เป็นโอกาสและความท้าทายที่เราจะต้องขับเคลื่อนไปด้วยกันนะครับในภาพที่อยากจะเห็นแล้วก็พยายามจะผลักประเทศไทยขึ้นกราฟไปเรื่อยๆไปสู่สังคมสีเขียวลดปัญหาสิ่งแวดล้อมเมื่อสักครู่นี้นั่งคุยกันทางภาคเหนือช่วงนี้ก็จะเริ่มเข้าสู่นะครับยุคที่จะเป็นปัญหาอีกเหมือนเดิมนะครับเรื่องเกี่ยวกับฝุ่นนะครับเรื่องเกี่ยวกับหมอกควันต่างๆก็ยังเป็นปัญหาอยู่นะครับเราจะผลักเรื่องพวกนี้ไปอยู่สังคมที่เป็นสังคมสีเขียวได้อย่างไรเราจะผลักประเทศไปสู่สังคมที่หรือเศรษฐกิจที่อยู่บนฐานนวัตกรรมได้อย่างไรปัจจุบันเศรษฐกิจเราส่วนใหญ่ก็ยังอยู่กับบริษัทขนาดใหญ่ GDP มากกว่า 80% ของเรามาจากบริษัทขนาดใหญ่และส่วนใหญ่ก็เป็นบริษัทข้ามทาสทั้งนั้นที่สัดส่วนของบริษัทขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับ SME มีสัดส่วนที่น้อยมากนะครับอาจจะไม่ถึง 10% ด้วยซ้ำไปนะครับเมื่อเทียบในแง่ของจำนวนของนิติบุคคลเมื่อเทียบจำนวนจ้างงาน SME ก็จ้างงานมากกว่าแต่ปรากฏว่า SME ทั้งจ้างงานเยอะจำนวนเยอะเป็นพื้นฐานสำคัญของประเทศกับ contribute ให้ GDP ต่ำมากเพราะฉะนั้น GDP ประเทศเราก็ยังคงขึ้นอยู่กับบริษัทอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ทันทีที่มีการเคลื่อนย้ายการลงทุนมีการเคลื่อนย้ายฐานการผลิตจะกระทบกับ GDP ของประเทศอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเราคงต้องกลับมาใช้นวัตกรรมเยอะมากในการที่จะผลักนวัตกรรมลงไปสู่ SME ให้ SME เข้มแข็งแล้วก็เป็น value chain นะครับเป็นห่วงโซ่อุปสงค์ห่วงโซ่อุปทานที่แข็งแรงในการที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไปข้างหน้านะครับเป้าหมายหลักๆนะครับก็จะมีอย่างที่แสดงให้เห็นตั้งแต่ปี2559ไปถึงปี2569นะครับเราพยายามจะเพิ่มสัดส่วนการลงทุนทางด้านวทน.นะครับให้ขึ้นไปที่ 1% โดยมีสัดส่วนของภาครัฐและเอกชนให้เอกชนลงทุนเพิ่มขึ้นให้เอกชนเห็นความสำคัญของการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นเป็น60-40แล้วก็คาดหวังจะเป็น70-30ในปลายปีของแผนที่ปี69นั่นคือสิ่งที่เราอยากจะเห็นเพราะถ้าเมื่อไหร่ภาครัฐลงทุนวิจัยและพัฒนาเพียงฝ่ายเดียวเราก็จะเกิดปัญหาอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันก็คือว่าการวิจัยและพัฒนาเป็นการวิจัยจาก supply push ก็คือเป็นการผลักจากฝั่งอุปสงค์เป็นนักวิจัยเราทำแล้วก็พยายามจะบอกว่าดีแล้วผู้ประกอบการก็บอกว่าถ้าดีก็เอามาทำเชิงพาณิชย์แต่ถ้าเผื่อผู้ประกอบการลุกขึ้นมาทำวิจัยและพัฒนาร่วมกับภาครัฐโจทย์ต่างๆจะชัดขึ้นเป้าหมายในการใช้ผลงานวิจัยจะชัดขึ้นเพราะโดยปกติผู้ประกอบการต้องการเห็นผลการใช้ประโยชน์จากการวิจัยนั้นๆโจทย์วิจัยจะไหลเข้ามานะครับรวมทั้งภาคเอกชนเองก็จะสร้างงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและพัฒนาสร้างให้มีcareer ให้มีเส้นทางอาชีพกับคนที่จบทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากเดิมเป็นแค่คนโอเปเรตดีก็เป็นฝ่ายผลิตดีขึ้นอีกนิดนึงก็อาจจะเป็น engineering เป็น QA นะครับแต่ขณะนี้เราอยากเห็นประเทศเราที่ผู้ประกอบการลุกขึ้นมามีฝ่ายวิจัยและพัฒนามีการวิจัยและพัฒนาเป็น career ของคนที่จะทำงานต่อไปแล้วก็ทำงานร่วมกับภาครัฐภาครัฐส่วนใหญ่ก็จะทำงานวิจัยที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานเป็นงานวิจัยพื้นฐานเยอะแต่เวลาแอพพลายถ้าเราได้ทำงานร่วมกับภาคเอกชนที่มีความแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆผมเชื่อว่างานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็จะสามารถไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นด้วยในรูปแบบเดียวกันนะครับถามว่าเป้าหมายหลักๆที่จะต้องทำมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีเรื่องงบประมาณเราคุยกันแล้วนะครับรัฐบาลก็เขียนไว้ชัดเจนที่จะต้องขับเคลื่อนงบประมาณของประเทศขึ้นไปที่ 2% ของ GDP
เราพูดถึงเรื่องการบริหารจัดการที่ผมเรียนให้ทราบว่าเราต้องปรับปรุงการบริหารจัดการของประเทศเราต้องปรับปรุงเรื่องนวัตกรรมของประเทศเราต้องเริ่มที่จะขีดเส้นให้ชัดขึ้นนะครับว่าอุตสาหกรรมเป้าหมายในอนาคตจะเป็นอะไรบ้างโครงการขนาดใหญ่ที่เป็นแมกกะโปรเจกต์ของประเทศจะต้องใส่วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเข้าไปนะครับต้องมีการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีไปสอดคล้องกับแมกกะโปรเจกต์ของประเทศมากขึ้นไม่ใช่การรับเทคโนโลยีเข้ามาอย่างเดียวอย่างที่ทำในอดีตนะครับรวมถึงการทำงานระหว่างภาครัฐและเอกชนประสานสัมพันธ์ร่วมกันในการทำงานร่วมกันอันนั้นก็จะเป็นคีย์สำคัญในการที่จะพัฒนาวัฒนธรรมของประเทศต่อไปข้างหน้านะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขนะครับผมอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดนะครับเพราะว่าท่านก็จะเห็นอยู่บนสไลด์นะครับว่าตัวเลขเราจะแบ่งยังไงระหว่างภาครัฐเอกชนแล้วในแต่ละส่วนจะไปใช้ในเรื่องอะไรบ้างวิจัยพัฒนาเท่าไหร่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์เท่าไหร่พัฒนากำลังคนโครงสร้างพื้นฐานต่างๆที่จะกระจายลงไปตามสัดส่วนที่เราพูดถึง60-40นี่คือแผนที่อยากจะเห็นในปี2559นะครับตอนนี้ปี2558เรากำลังดูนะครับว่ารัฐบาลจะขับเคลื่อนไปถึง 1% อย่างที่ตั้งเป้าไว้หรือไม่แต่ตัวเลขดีขึ้นนะครับจากประมาณ 0.2 เป็น 0.3 ในปีที่ผ่านมานะครับก็ยังคืบคลานค่อนข้างช้านะครับแต่ก็ลองดูว่าข้างหน้าจะเป็นอย่างไรแล้วมาตรการต่างๆที่จะออกมาที่ผมจะเล่าให้ฟังนะครับว่าจะผลักดันให้เอกชนลงทุนเพิ่มในสัดส่วนที่อยากจะเห็นได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรด้วยนะครับอันนี้เป็นยุทธศาสตร์ของรัฐบาลนะครับที่ท่านนายกได้แถลงต่อสภานะครับก็จะอยู่ในข้อ8นะครับเช่นเพิ่มการลงทุนเป็น 1% ของ GDP นะครับเพิ่มความสามารถของสาขาการผลิตอุตสาหกรรมบริการที่เป็นยุทธศาสตร์และโครงการขนาดใหญ่ของประเทศเป็นต้นพัฒนาการใช้ประโยชน์ทางด้านกำลังคนและเพิ่มขีดความสามารถในสาขาการผลิตอุตสาหกรรมและบริการเช่นเดียวกันนะครับปฏิรูประบบจูงใจระบบมาตรการระเบียบกฎหมายภาษีต่างๆนะครับก็จะหยิบเรื่องพวกนี้ขึ้นมาดูแลนะครับส่งเสริมการลงทุนขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ใช้ประโยชน์จากการวิจัยในโครงการขนาดใหญ่แล้วก็พัฒนาการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานรวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถทางนวัตกรรมของประเทศถ้ารัฐบาลเดิน5ส่วนนี้อย่างจริงจังผมเชื่อว่าจะเห็นผลต่อการเปลี่ยนแปลงเรามาดูนะครับว่าสิ่งที่เราพยายามทำงานร่วมกับรัฐบาลในปัจจุบันนะครับแล้วมันออกดอกออกผลอะไรออกมาบ้างนะครับส่วนแรกเป็นมาตรการทางภาษีนะครับสวทชทำงานร่วมกับกรมสรรพากรนะครับในการที่จะให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีผมก็จะว่าแต่ละท่านคงทราบอยู่นะครับว่าปัจจุบันนะครับบริษัทใดก็ตามที่ลงทุนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่านสามารถที่จะลงค่าใช้จ่ายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายจริงในช่วงที่ผ่านมาเราทำตลอดช่วงประมาณเกือบ10ปีนะครับท่านลงทุน1บาทท่านบันทึกบัญชีเป็นค่าใช้จ่าย2บาทก็จะลดภาษีลงได้เพราะว่าค่าใช้จ่ายมันก็จะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าของสิ่งที่ท่านลงทุนจริงท่านลงทุน1ล้านบาทท่านลงบันทึกบัญชีเป็นค่าใช้จ่าย2ล้านบาทก็จะไปลดภาษีนะครับที่เราเรียกว่าภาษี 200% ก็คือลงค่าใช้จ่ายเป็น 200% ในช่วงที่ผ่านมาปรากฏว่ามาตรการนี้ตั้งแต่เริ่มต้นสรรพากรประกาศเสร็จไม่มีผู้ใช้สิทธิประโยชน์นี้เลยทำไมไม่มีผู้ใช้สิทธิประโยชน์เพราะว่าสรรพากรเองก็ไม่รู้จะตรวจยังไงผู้ประกอบการเองก็ไม่รู้จะยื่นอย่างไรและข้อสำคัญก็คือถ้าผมยื่นไปแล้วสรรพากรจะมาตรวจละเอียดไหมแบบไทยๆถ้าตรวจละเอียดผมไม่เอาดีกว่ารู้สึกจะไม่คุ้มถ้าสรรพากรมาเยี่ยมเยียนเราไม่ค่อยอยากจะเลี้ยงน้ำชาเลี้ยงกาแฟกรมสรรพากรเท่าไหร่นะครับตอนระยะหลังมาเนี่ยก็สรรพากรก็ทำงานร่วมกับสวทชให้สวทชเป็นหน่วยงานที่รับรองโครงการวิจัยเหล่านั้นเอกชนทำวิจัยเสร็จนะครับหรือมีแผนจะทำวิจัยท่านยื่นโครงการเข้ามาสวทชก็จะมีคณะกรรมการนะครับซึ่งประกอบไปด้วยคนทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีภาคเอกชนแล้วก็กรมบัญชีกลางสรรพากรมานั่งด้วยกันนะครับแล้วก็ประเมินดูว่าโครงการเหล่านั้นเป็นโครงการวิจัยหรือไม่โครงการนั้นควรจะได้ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่หลังจากนั้นก็จะออกใบรับรองให้แล้วท่านก็เอาใบรับรองเนี่ยไปบันทึกบัญชี2เท่าของสิ่งที่ท่านทำอยู่มาตรการดังกล่าวก็ใช้มาระยะหนึ่งสิ่งที่ผมเห็นผลนะครับก็คือยังเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มาใช้สิทธิประโยชน์เหล่านี้นะครับแต่ก็ยังดีนะครับยังเป็นอุตสาหกรรมที่คนไทยยังถือหุ้นอยู่เยอะนะครับแล้วก็เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ท่านคงนึกถึง CP SCG ปตท.นะครับหรือ Thai Brief อย่างเงี้ยเข้ามาใช้อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กเรายังเห็นน้อยเราก็รู้สึกว่ากลไกเหล่านี้ยังไม่ถึง SME ซะทีเดียวเราอยากจะเห็นมากกว่านี้นะครับปัจจุบันที่ได้มีมตินะครับมีคณะกรรมการชุดหนึ่งนะครับซึ่งท่านนายกนั่งเป็นประธานเอง
พิ่งประชุมไป2ครั้งนะครับเรียกว่าคณะการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศท่านนายกมานั่งเป็นประธานมีรัฐมนตรีหลายท่านอยู่ในนั้นมีเอกชนหลายท่านอยู่ในนั้นมีประธานสภาอุตสาหกรรมสภาการค้าประธานธนาคารไทยเข้ามานั่งอยู่ในกรรมการชุดนั้นแล้วก็สวทชเป็นเลขาเองปัจจุบันเป็นที่ตกลงร่วมกันร่วมกับสรรพากรด้วยนะครับแล้วเรื่องดังกล่าวก็ผ่านมติครม.ไปแล้วก็คือจากเดิมที่ให้2เท่าเพิ่มเป็น3เท่านั่นหมายความว่าถ้าท่านลงทุน1บาทท่านบันทึกรายจ่ายเป็น3บาทท่านลงทุน1ล้านท่านบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายเป็น3ล้านบาทเลยนะครับแต่ก็ยังติดว่าเพดานควรจะเป็นเท่าไหร่อาจจะมีการถกเถียงกันว่ามันจะไปได้ถึงเท่าไหร่ปัจจุบันนี้นะครับก็ได้ข้อยุติระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์กับกระทรวงการคลังโดยกรมสรรพากรแล้วก็ผ่านความเห็นของคณะกรรมการที่ท่านนายกนั่งเป็นประธานที่เรียนให้ทราบนะครับตัวเลขขณะนี้นะครับเดี๋ยวคงต้องเอาเรื่องนี้เข้าครม.แล้วประกาศต่อไปอันนั้นก็เป็นบทบาทของกรมสรรพากร SME อย่างที่เรียนให้ทราบนะครับว่าเราอยากจะให้ประโยชน์กับ SME เยอะมากแล้วก็อยากจะผลัก SME ให้มาทํา S&T มาทําวิจัยพัฒนานวัตกรรมเพิ่มขึ้นบริษัทใดก็ตามที่มีรายได้ไม่ถึง50ล้านบาทนะครับรายได้ท่านไม่ถึง50ล้านบาทเนี่ยนะครับทุกบาทที่ท่านลงท่านคูณ3เข้าไปแคปถึง 60% นั่นหมายความว่าถ้าท่านมีรายได้10ล้านท่านสามารถจะทำวิจัยพัฒนาและบันทึกค่าใช้จ่ายได้ถึง6ล้านนะครับคือยอมให้ท่านบันทึกไปจนถึง6ล้านแต่ท่านต้องทำจริงนะฮะท่านทำจริง2ล้านท่านจะบันทึกค่าใช้จ่ายเป็น6ล้านบนรายได้10ล้านเพราะฉะนั้นเขาปล่อยในส่วนนี้เยอะมากตราบใดที่ท่านสามารถจะทำวิจัยพัฒนาได้ใส่เข้าไปแล้วเขาจะรัฐบาลจะช่วยลดความเสี่ยงลดภาระท่านลงอีก2เท่าเป็น3เท่าสำหรับบริษัทใดนะครับที่มีรายได้สูงกว่า50ล้านบาทขึ้นไป50ล้านบาทแรกนี่ทุกบริษัทได้หมดนะครับไม่ว่าบริษัทเล็กหรือบริษัทใหญ่แต่เราเน้นที่ SME เมื่อไหร่ที่เกินจาก50ล้านบาทไปจนถึง200ล้านบาทก็คืออีก150ล้านบาทที่เป็นส่วนเพิ่มส่วนเพิ่มแคปขึ้นไปอีก 9%ก็หมายความว่าถ้าบริษัทท่านลงทุน 2% 3% คูณ3ก็จะเป็น 9% อันนั้นก็จะเป็นตัวเลขที่ on top ไปจากเดิมนะครับที่เป็น 60% ของ50ล้านบาทแรกแบบเดียวกับภาษีบุคคลธรรมดาที่ท่านเสียภาษีนะครับว่าก้อนแรกท่านเสีย 5% หลังจากนั้นเป็น 10% 15% 30% 37% แต่นี่จะเป็นอัตราถดถอยหมายความว่ายิ่งรายได้ยิ่งเยอะสัดส่วนก็จะลดลงแล้ววิ่งไปสู่ 2% ถ้าเกิน200ล้านแล้วนะครับon top ก็ 2% ก็จะได้3ถ้าเขาเป็น 6% นั่นหมายความว่าถ้าเป็นบริษัทขนาดใหญ่ท่านสามารถลงทุนทางด้านวิจัยและพัฒนาได้ถึง 2% และราชการนะครับรัฐบาลหรือกรมสรรพากรก็จะช่วยท่านอีก2เท่ารวมเป็น3เท่าหักไปถึง 6% ปัจจุบันประเทศไทยนะครับบริษัทส่วนใหญ่ลงทุนไม่ถึง 1% อยู่แล้วนะครับแต่แคปตอนนี้ในช่วง5ปีนี้จะตั้งไว้ถึง 2% ซึ่งสูงมากนะครับก็หวังว่าบริษัทต่างจะเห็นประโยชน์จากจุดนี้ที่รัฐบาลเข้ามารับความเสี่ยงเข้ามาช่วยสนับสนุนงานเหล่านี้มากขึ้นนะครับเพื่อให้ทุกท่านเข้ามาใช้ประโยชน์จากการวิจัยและพัฒนาและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็ยังคงเป็นของผู้ประกอบการเอาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ภาครัฐไม่ได้เข้าไปมีส่วนในเรื่องประโยชน์ต่างๆนอกจากเข้าไปช่วยสนับสนุนในเรื่องความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการวิจัยนะครับนอกจากนั้นเพื่อให้กระบวนการง่ายขึ้นอีกนะครับไม่ต้องส่งเรื่องเข้ามาที่สวทช.ไม่ต้องมีการตรวจสอบนะครับบริษัทใดก็ตามที่ทำวิจัยและพัฒนาแล้วนะครับเคยยื่นผ่านสวทช.มาแล้วเข้าใจกลไกเหล่านี้แล้วนะครับก็สามารถที่จะขอให้สวทช.เข้าไปออดิตที่บริษัทไปดูระบบเลยว่าท่านมีงานวิจัยจริงนะครับมีระบบด็อกิเมนต์อย่างถูกต้องสามารถที่จะตรวจสอบย้อนหลังกลับได้นะครับเมื่อได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วนะครับบริษัทเหล่านี้สามารถที่จะทำเอกสารเองยื่นพร้อมกับแบบชำระภาษีปลายปีได้เลยส่งเข้ากรมสรรพากรได้เลยแล้วก็หักภาษีได้เลยเพราะฉะนั้นกระบวนการจะเร็วมากก็จะมีแค่การขึ้นทะเบียนตอนแรกพอขึ้นทะเบียนเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็คงเข้าไปดูทุกปีนะครับแต่เอกสารท่านสามารถที่ยื่นภาษีปกติเหมือนกับมีการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบบัญชีในบัญชีที่ถูกต้องแล้วท่านก็ยื่นภาษีไปเลยนะครับทุกอย่างก็จะเร็วขึ้นงานก็จะเป็นเรื่องของการทำการออดิตย้อนหลังหรือการทำโพสต์ออดิตซะเป็นส่วนใหญ่นะครับจากเดิมที่พรีออดิตก็หมายถึงว่าต้องผ่านการตรวจสอบก่อนถึงจะใช้สิทธิประโยชน์ได้เราก็จะตัดขั้นตอนเหล่านั้นทิ้งท่านสามารถที่จะเดินหน้านะครับงานวิจัยไปได้แล้วก็สามารถใช้สิทธิประโยชน์ในปีภาษีเดียวกันอย่างชัดเจนได้เลยอันนั้นก็เป็นกลไกที่เห็นชอบร่วมกันระหว่าง
กระทรวงวิทยาศาสตร์แล้วก็กระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมแล้วนะครับเรื่องเหล่านี้คงจะเอาเข้าครม.เพื่อผลักดันต่อไปแต่ก็เรียนนะครับว่าในคณะกรรมการชุดนั้นท่านนายกนั่งเป็นประธานเองท่านมนตรีหลายท่านอยู่ในนั้นรองนายกยงยุทธรองนายกปิยาธรก็นั่งอยู่ในนั้นคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดก็รับทราบและเห็นชอบในเรื่องดังกล่าวแล้วนะครับในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยพัฒนาอีกเพื่อช่วยในฝั่งของกองทุนต่างๆที่เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาที่จะไปต่อยอดการวิจัยและพัฒนารวมถึงการกระจายเงินเหล่านี้ไปยังมหาวิทยาลัยต่างๆเนื่องจากหลายๆกองทุนก็สนับสนุนเงินหรือให้ทุนหนุนการวิจัยไปทางมหาวิทยาลัยต่างๆด้วยนะครับหลายๆท่านที่อาจจะยังไม่พร้อมในเรื่องเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาแต่อยากจะช่วยส่งเสริมงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศท่านเคยบริจาคเพื่อการศึกษาได้หักภาษี2เท่าท่านหักภาษี2เท่าโดยการบริจาคเพื่อการศึกษาบริจาคเพื่อการกีฬาได้2เท่าบริษัทวัดวาอารามยังเป็นเท่าเดียวนะตามจ่ายจริงปัจจุบันก็เป็นที่ตกลงร่วมกันอีกนะครับว่าต่อไปเมื่อท่านบริจาคเข้ากองทุนเพื่อการวิจัยพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีท่านก็จะหักภาษีได้2เท่าแบบเดียวกับการศึกษาและการกีฬาส่งเสริมให้คนเริ่มมาสนใจเรื่องพวกนี้มากขึ้นนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นเงินที่ดรอมาจากผู้ประกอบการดรอมาจากบุคคลที่ทำงานแล้วเราเห็นว่าการบริจาคนอกจากการศึกษากีฬาสาธารณสุขการแพทย์หรือวัดวาอารามแล้วก็ยังมีอีกส่วนหนึ่งที่เราจะพัฒนาประเทศได้ผ่านทางการบริจาคทางด้านการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้วท่านก็จะหักค่าใช้จ่ายได้2เท่าก็เป็นการผลักดันให้คนเข้ามาลงทุนทางด้านนี้มากขึ้นโดยที่รัฐบาลเองก็ใส่เพิ่มเข้าไปถูกไหมครับเพราะท่านใส่เข้ามาเขาก็ให้ท่านหัก2เท่าก็เหมือนกับรัฐบาลก็ช่วยแมทชิ่งเงินที่มีคนใส่เข้ามาเขาก็แมทชิ่งเงินเพิ่มด้วยก็จะเป็นอีกหนึ่งกลไกที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้นะครับในเรื่องของงานวิจัยที่ไม่สามารถไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้แล้วเราก็จะเห็นนะครับว่าหลายๆประเทศนานาประเทศเนี่ยจะใช้กลไกที่เรียกว่าการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเพราะภาครัฐมีอำนาจซื้อเยอะมากในทุกประเทศเป็นเรื่องปกติแล้วก็มีการจัดซื้อจัดจ้างเยอะมากสิ่งที่เราจะเดินต่อไปนะครับก็จะมีการทำบัญชีนวัตกรรมไทยนะครับในบัญชีนวัตกรรมไทยนั้นนะครับผมขออนุญาตไปสไลด์นี้ก่อนนะครับว่านวัตกรรมไทยนะครับเราจะมีการจัดทำบัญชีนวัตกรรมไทยบัญชีนี้จะเป็นบัญชีที่บอกถึงสเปคของผลงานวิจัยนะครับที่เกิดขึ้นจากนวัตกรรมของคนไทยนะครับคือคนไทยมีส่วนสำคัญในการผลิตผลงานนั้นแล้วก็สามารถที่จะมาผลิตสามารถผ่านการทดสอบการใช้งานทางด้านคุณภาพทางด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆก็จะขึ้นบัญชีดังกล่าวบอกสเปคแล้วก็จะมีการกำหนดราคาที่เหมาะสมผมใช้คำว่าราคาที่เหมาะสมอาจจะสูงกว่าราคาตลาดอาจจะต่ำกว่าราคาตลาดแล้วแต่สินค้าและผลิตภัณฑ์เหล่านั้นแต่ข้อสำคัญคือรายการดังกล่าวจะขึ้นทะเบียนแล้วก็จะไปแก้ระเบียบทางด้านนายกเพิ่มเติมว่าถ้าส่วนราชการนะครับหรือหน่วยงานของรัฐใดๆก็ตามที่จะจัดซื้อหรือจัดจ้างสินค้าหรือบริการใดก็ตามที่มีคุณสมบัติตรงตามบัญชีนวัตกรรมไทยจะต้องใช้งบประมาณอย่างน้อย 10% นะครับถึง 30% ที่จะต้องซื้อของตามบัญชีดังกล่าวนั่นหมายความว่าเราจะตัดส่วนหนึ่งของธุรกิจปกติมาส่งเสริมสินค้าที่เป็นนวัตกรรมไทยแต่ขณะเดียวกันก็ไม่ได้ไปทำร้ายตลาดผู้ประกอบการก็ยังคงทำธุรกิจได้ตามปกติตัดอยู่ประมาณ 10-30% มาส่งเสริมสินค้าซึ่งผลิตโดยนวัตกรรมของไทยและผ่านการรับรองคุณภาพให้แน่ใจว่าสินค้าเหล่านั้นใช้ได้จริงมีการตรวจสอบจริงสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับก็จะมีงานวิจัยจำนวนหนึ่งมีผู้ประกอบการจำนวนหนึ่งที่เห็นตลาดว่าตลาดภาครัฐมีขนาดเท่าไหร่เพราะการจะซื้อภาครัฐเป็นเรื่องที่เปิดเผยจำนวนพรบ.งบประมาณก็เปิดเผยจะมีการซื้ออะไรในอดีตที่ผ่านมาอนาคตจะซื้ออะไรเป็นส่วนใหญ่นะครับสิ่งเหล่านั้นพร้อมไหมสำหรับที่จะผลิตในประเทศพร้อมไหมที่จะทำการวิจัยในประเทศสิ่งเหล่านั้นจะถูกหยิบยกขึ้นมาวางแผนวิจัยแล้วก็นำไปสู่ผลงานผ่านการตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลงานเหล่านั้นใช้ได้จริงเพราะจะมีการตั้งคำถามเยอะว่าผลงานวิจัยที่ออกจากสถาบันวิจัยหน่วยงานวิจัยของภาครัฐและมหาวิทยาลัยใช้ได้จริงหรือไม่ก็จะต้องมีคนเข้ามารับผิดชอบในการขึ้นทะเบียนก่อนจะขึ้นทะเบียนได้เราก็ต้องส่งเสริมเรื่องเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทดสอบมาตรฐานต่างๆแล้วสิ่งเหล่านั้นก็จะแก้ปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานไม่ว่าจะเป็นมอกอยอกมชกสทชต่างๆเรื่องเหล่านี้ก็จะเป็นมาตรการที่จะต้องดำเนินการเพื่อมารองรับในการตรวจสอบผลงานวิจัยแล้วขึ้นทะเบียนเมื่อขึ้นทะเบียนปุ๊บ
ผมเข้าใจว่าเอกชนเองหน่วยงานของรัฐที่ทำวิจัยเองจะได้เริ่มเห็นนะครับว่าทิศทางของสิ่งที่จะทำวิจัยจะทำอย่างไรเพื่อให้ไปใช้ประโยชน์ได้เพราะภาครัฐขึ้นทะเบียนแล้วก็มีบัญชีชัดเจนนะครับว่าจะจัดซื้อในราคาเท่าไหร่ในสเปคเท่าไหร่แล้วก็ตามระเบียบก็จะแก้นะครับให้ใช้วิธีพิเศษไม่ต้องต่อรองราคาไม่ต้องเลือกเจ้านะครับสามารถที่จะซื้อตรงได้เลยทันทีตามบัญชีอันนั้นก็จะเป็นอีกมาตรการหนึ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นคำนิยามของนวัตกรรมไทยที่พูดคุยกันอยู่ในปัจจุบันนะครับหลักๆ ก็คือต้องแน่ใจว่าเป็นนวัตกรรมที่เกิดขึ้นโดยคนไทยมีส่วนในสาระสำคัญแล้วก็สามารถที่จะตรวจสอบได้ว่ามีคุณภาพได้การรับรองต่างๆเราหลีกเลี่ยงคำว่ามาตรฐานเพราะงานวิจัยส่วนใหญ่นะครับอาจจะยังไม่อัพทูมาตรฐานแต่ต้องแน่ใจว่าฟังก์ชันหรือการใช้งานตรงตามสเปคที่กำหนดต้องแน่ใจว่าไม่มีปัญหาเรื่องความปลอดภัยไม่เป็นปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมก็อาจสามารถที่จะขึ้นทะเบียนและเดินงานไปก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยๆพัฒนาปรับปรุงเพิ่มมาตรฐานการควบคุมคุณภาพอะไรต่างๆต่อไปข้างหน้าอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เราเข้าใจอยู่นะครับว่าจะมีปัญหาอะไรบ้างในช่วงที่เปลี่ยนผ่านจากงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์นะครับนอกจากนั้นอย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะครับก็จะมีอีกบัญชีนึงที่พยายามจะรวบรวมความต้องการภาครัฐออกมาเป็นรายการว่าภาครัฐใช้อะไรบ้างแล้วสิ่งเหล่านั้นประเทศมีความสามารถในการวิจัยไหมประเทศมีความพร้อมในการผลิตไหมถ้ามีก็จะมาเป็นโปรแกรมวิจัยแล้วเมื่อโปรแกรมมีโปรแกรมวิจัยเหล่านี้อย่างชัดเจนมีการใส่งบประมาณชัดเจนผลงานที่เกิดขึ้นก็นำไปสู่การตรวจสอบผลงานแล้วก็นำเข้าสู่บัญชีนวัตกรรมไทยแล้วก็ผลักดันต่อไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นบัญชีนวัตกรรมไทยก็จะเกิดขึ้นตามห่วงโซ่ของความต้องการอย่างชัดเจนและขนาดเดียวกันบัญชีนี้ก็คงจะมีการทบทวนทุกปีมีการดึงเข้าและนำออกส่วนหนึ่งที่นำออกอาจจะเพราะว่ามีการใช้อย่างกว้างขวางแล้วความสามารถของผู้ผลิตมีความแข็งแรงเพียงพอแล้วที่จะต่อสู้ในธุรกิจปกติก็อาจจะเอาออกแล้วก็นำบัญชีอื่นๆใส่เข้าไปเพิ่มเติมในแต่ละปีนะครับอีกงานหนึ่งที่สวทช.ทำงานร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยด้วยนะครับก็ทำงานร่วมกันในการที่จะผลักงานผลงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์นะครับแล้วก็มีการคุยกันว่ามีผลงานจำนวนหนึ่งที่เราเป็นผู้ถือสิทธิ์ในทรัพย์สินจำยามนั้นแต่ยังไม่มีผู้ใช้ประโยชน์แต่ด้วยเหตุผลเรื่องการสื่อสารยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์คนที่เห็นโอกาสอาจจะมีความแตกต่างกันก็เลยตกลงกันนะครับว่าเราจะเอารายการเหล่านั้นที่สวทช.ถือสิทธิ์อยู่มาเปิดเผยนะครับเปิดเผยในที่นี้ก็คืออธิบายให้ฟังว่าเรามีอะไรบ้างแล้วผู้ประกอบการเหล่านั้นก็เลือกนะครับว่าอันไหนที่จะไปใช้ประโยชน์ในธุรกิจของท่านได้ก็สมัครเข้ามาเพื่อที่จะขอใช้สิทธิประโยชน์ในทรัพย์สินทางปัญญานั้นนะครับแต่เพื่อให้มั่นใจนะครับว่าเราจะดูแลสิ่งเหล่านี้สำหรับคนไทยก็มีการตั้งคุณสมบัติว่าขอให้เป็นบริษัทคนไทยถือหุ้นอย่างน้อย 51% มีศักยภาพมีความพร้อมมีบุคลากรในการที่จะรับงานเหล่านั้นไปผลิตในเชิงพาณิชย์แล้วก็ไม่ได้ปิดกั้นนะครับว่าจะต้องเป็นสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมเท่านั้นถึงแม้เราทำการสภาอุตสาหกรรมแต่เราเปิดให้กับผู้ประกอบการทุกรายทั่วประเทศนะครับแล้วเรื่องนี้คงจะมีการแถลงข่าวแล้วก็อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับโดยหลักนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าคนที่จะมารับสิทธิ์เหล่านี้เนี่ยนะครับมีความตั้งใจจริงไม่ใช่เดินเข้ามาเพราะของฟรีก็ลงชื่อกันใหญ่เลยนะครับเสร็จแล้วสุดท้ายไม่เกิดอะไรขึ้นแล้วก็บอกว่าเพื่อให้มีความมิตรเมนต์เราขอค่าสมัคร 30,000 แต่ตอนฟังไม่มีปัญหาเลยนะครับฟรีหมดฟังฟรีหมดจนกระทั่งท่านมั่นใจว่าตัวนี้น่าจะทำประโยชน์ได้เห็นทิศทางของอนาคตของธุรกิจขอ 30,000 เพื่อสมัครเข้ากลุ่มใน1เทคโนโลยีอาจจะมี 2-3 บริษัทแต่เราคงต้องดูนะครับว่าบริษัทคงจะไม่มากจนเกินไปเพราะว่ามันจะมีปัญหาในเรื่องการแข่งขันต่อไปข้างหน้าแต่ถ้าเป็นธุรกิจที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับพอท่านลง 30,000 ปุ๊บก็เริ่มกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีอาจจะมีการฝึกอบรมนะครับมีการถ่ายทอดเข้าไปเยี่ยมชมโรงงานเข้าไปปรับปรุงกระบวนการผลิตเข้าไปสอนอะไรก็แล้วแต่เพื่อใช้เทคโนโลยีนั้นแล้วข้อสำคัญก็คือผู้ประกอบการเองอาจจะต้องพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีเหล่านั้นให้เข้ากับสินค้าและบริการเพิ่มขึ้นเพราะแน่นอนว่าเทคโนโลยีเหล่านั้นทำโดยนักวิจัยซึ่งอาจจะขาดความรู้ความต้องการของผู้ใช้ขาดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการดีไซน์การใช้ประโยชน์หรือการแอพพลายที่เหมาะสมผู้ประกอบการต้องมาทำงานร่วมกันถ้าผลิตภัณฑ์เหล่านั้นไม่สามารถไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้ก็จบไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มเติมถ้าสามารถใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้นะครับเราก็บอกว่าเมื่อท่านได้ประโยชน์แล้วขอคืนกลับมาให้กับหน่วยงานวิจัยเพื่อเอาเงินเหล่านี้ไปทำวิจัยต่ออีกนะครับสร้างสรรค์งานต่ออีกเพื่อจะผลักดันงานต่อไปใช้ประโยชน์ในจำนวนนิดก็จะขอ 2% จากรายได้แต่เงิน 30,000 ที่ท่านจ่ายไปแล้วหักก่อนได้เลยถ้าเกิดประโยชน์ปุ๊บ 2% หักไปเรื่อยๆจน 30,000 หมดก่อน
แล้วค่อยจ่ายเงินเพราะงั้น 30,000 ท่านไม่ได้จ่ายฟรีถ้าเกิดประโยชน์ท่านก็ได้คืน 30,000 อยู่ดีนะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ตกลงร่วมกันแล้วก็จะทดลองทำอยู่3ปีก่อนแล้วก็ลองดูว่ามาตรการเหล่านี้นะครับตัวเลขเหล่านี้เหมาะสมหรือไม่จะต้องลดลงกว่านี้ไหมนะครับเพื่อให้ผู้ประกอบการสนใจมากขึ้นแล้วก็มาใช้ประโยชน์มากขึ้นอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เราทำร่วมกับสภาอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็จะ เปิดตัวเร็วๆนี้น่าจะเป็นประมาณเดือนเมษายนนะครับแล้วก็พยายามจะทำงานอย่างนี้ต่อเนื่องแล้วเราก็พยายามจะคุยกับทางหน่วยงานอื่นๆนะครับที่เราคาดหวังว่าอาจจะไปคุยกับทางสวกสกว.วช.หรือมหาวิทยาลัยต่างๆว่าถ้ากลไกแบบนี้พอไหวนะครับได้ทำงานร่วมกันนะครับก็อาจจะมีงานอื่นๆที่มาจากหน่วยงานอื่นเข้ามาทำงานร่วมกันเป็นตัวเลือกแล้วก็เป็นลิสต์นะครับให้กับผู้ประกอบการทั่วประเทศอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เราคาดหวังนะครับอีกอันหนึ่งที่ขณะนี้มีการคุยกันในคณะกรรมการกรอเมื่อประมาณ 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมามีการหยิบยกกันเรื่องเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทดสอบการทดสอบผลิตภัณฑ์ว่าปัจจุบันเอกชนก็จะบ่นเยอะนะครับว่ามีผลิตภัณฑ์หลายตัวไม่สามารถที่จะหาแล็บทดสอบได้ต้องส่งต่างประเทศทั้งที่ประเทศกำหนดมาตรฐานแล้วหรือส่งออกในต่างประเทศเขากำหนดมาตรฐานแต่ไม่สามารถหาแล็บได้เป็นความยุ่งยากของผู้ประกอบการแล้วก็เป็นต้นทุนที่สูงในหลายๆเรื่องนะครับก็เลยมีมติจากที่ประชุมกรอมอบให้กระทรวงวิทยาศาสตร์มาวางและแก้ปัญหาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับระบบการวัดสแตนดาร์ดtesting แล้วก็ quality ต่างๆเพราะฉะนั้นขณะนี้เราอยู่ระหว่างการที่จะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อที่เอาข้อมูลของทั้งประเทศมาดูนะครับว่าปัจจุบันมาตรฐานที่บังคับในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นสมอ.อย.กสทช.อกมช.หรือหน่วยงานอื่นๆรวมทั้งปส.ที่อยู่ในกระทรวงวิทยาศาสตร์คือสำนักงานประมวลเพื่อสันติสำหรับคนที่ใช้ก็เรียกฮะพวกที่มีปล่อยรังสีออกมาด้วยนะครับก็จะเอาสิ่งเหล่านี้มาดูว่ามาตรฐานที่บังคับเหล่านั้นปัจจุบันมีแล็บหรือห้องปฏิบัติการที่ทดสอบตามรายการเหล่านั้นได้เท่าไหร่นะครับมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนอย่างไรส่วนใดที่ยังขาดเราจะดูทั้งส่วนที่ภาครัฐและเอกชนให้บริการในปัจจุบันปัจจุบันก็มีภาคเอกชนให้บริการภาครัฐให้บริการเราจะดูข้อมูลทั้งหมดนะครับเพื่อจะดูว่าส่วนใดยังขาดแล้วประเทศจะต้องลงทุนอย่างไรอย่างน้อยที่สุดต้องเริ่มจากมาตรฐานบังคับจะต้องมีแล็บครบถ้วนในทุกข้อกำหนดที่จะต้องทำการตรวจเป็นอย่างน้อยแล้วจะต้องขยายต่อไปมาตรฐานสมัครใจขยายต่อไปมาตรฐานอื่นที่จะเกิดขึ้นซึ่งงานตรงนี้นอกจากรองรับเรื่องมาตรฐานแล้วก็จะไปรองรับบัญชีนวัตกรรมของไทยด้วยนะครับอันนั้นเป็นสิ่งที่รัฐบาลจะต้องลงทุนนั่นคือสิ่งที่เราพยายามจะผลักต่อและผมเชื่อว่าเมื่อไหร่เราสามารถวัดได้เมื่อไหร่เราสามารถแยกสินค้าที่มีคุณภาพกับสินค้าที่ไม่มีคุณภาพได้คุณภาพชีวิตจะดีขึ้นอย่างน้อยสินค้าที่ขายในตลาดจะเป็นของที่มีคุณภาพแล้วผลักดันให้ผู้นำเข้าและผู้ประกอบการและผู้ผลิตจะต้องยกระดับคุณภาพของสินค้าแล้วอันนั้นจะสร้างอุปสงค์ของการวิจัยสร้างดีมานด์ของการวิจัยเพราะว่าต้องปรับตัวยกคุณภาพคุณภาพก็จะมาจากการวิจัยและพัฒนาเพื่อปรับปรุงคุณภาพเพื่อเข้าสู่สิ่งที่ได้รับการยอมรับเพื่อเอาไปใช้ประโยชน์ต่อไปข้างหน้านะครับอันนั้นก็คงเป็นสิ่งที่เล่าให้ฟังนะครับว่าในส่วนที่เราทำงานในระดับประเทศทำงานร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์เรามีความคืบหน้าอะไรบ้างก็อย่างที่เรียนนะครับเรามาพบกันปีละครั้งเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันก็ต่างคนก็ต่างมีอาชีพก็ไปทำงานแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังว่ามีความคืบหน้าอะไรบ้างมีการเจริญเติบโตอะไรบ้างในภาระหน้าที่การงานที่เราทำร่วมกันผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้น่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็จะได้ท่านผู้ประกอบการเองนะครับหรือนักวิจัยเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายจะได้เตรียมนะครับความรู้ความสามารถของเขาที่จะมาใช้มาตรการเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดแล้วก็หวังว่าสิ่งเหล่านี้จะช่วยขับเคลื่อนประเทศได้ไม่มากก็น้อยไปสู่เป้าหมายที่เราอยากจะมีการลงทุนทางด้านวทน. 1% ของ GDP แล้วก็ไล่ไปจนถึง 2% ของ GDP แล้วก็อยากจะเห็นว่าเราทำงานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการจริงๆแสดงว่ามาตรการเหล่านี้จะเน้นไปที่ความต้องการจริงๆเช่นเดียวกับที่ทางภาคเหนือทำอยู่ตลอดนะครับก็คือต้องเป็นงานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนของความต้องการของพื้นที่นะครับแล้วก็ใช้ผสมผสานกันทั้งวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสมัยใหม่ความรู้ของปราชญ์ชาวบ้านนะครับศิลปะวัฒนธรรมเพื่อแน่ใจว่าเราสามารถสร้างสมดุลของทั้งศิลปะวัฒนธรรมองค์ความรู้ในอดีตและก็วิทยาศาสตร์สมัยใหม่เข้าด้วยกันแล้วผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่
สำคัญแล้วเราสามารถที่จะผลักดันเรื่องนี้ได้แตกต่างจากประเทศอื่นอย่างแน่นอนเพราะด้วยวัฒนธรรมศิลปะวัฒนธรรมของเราได้เปรียบนะครับในเรื่องท่องเที่ยวในเรื่องทรัพยากรเราได้เปรียบถ้าเราสามารถที่จะสร้าง value chain ได้อย่างสมบูรณ์โดยใช้วิทยาศาสตร์นิยมผมเชื่อว่าเราจะใช้ทรัพยากรได้อย่างมีคุณค่าเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับแล้วก็ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนทั้งประเทศแล้วก็ทางภาคเหนือแน่นอนนะครับที่เราต้องทำงานร่วมกันผมก็คงจบนะครับสิ่งที่อยากจะเล่าสู่คนและครอบครัวเพียงเท่านี้นะครับเป็นแต่ท่านอาจจะมีข้อสักถามหรือข้อแลกเปลี่ยนพูดคุยกันนะครับก็ยินดีนะครับแล้วก็ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านสามารถที่จะติดตามข่าวสารแล้วก็ประสานงานหรือขอความช่วยเหลือหรือส่งข้อแนะนำข้อเสนอแนะมายังสสช.ภาคเหนือได้ก็คงจะมีการรวบรวมนะครับอะไรที่ต้องทำจากส่วนกลางก็คงส่งเข้าไปที่สสช.แล้วก็ทำงานร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่องนะครับก็คงขอบพระคุณเพียงเท่านี้เว้นแต่จะมีคำถามหรือข้อเสนอแนะอะไรเพิ่มเติมยินดีเลยครับ